แอปสงกรานต์พร้อมใจมาดูน้องปีใหม่เล่นละครเวทีคุณปู่ให้ของขวัญหลานสาวสุดว้าวแอปทักษอรสงกรานต์เตชนรงค์ร่วมเฟรมอย่างน่ารักหลังชมการแสดงจากน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักค่ะเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ทำเอาแฟนคลับใจฟูมากๆเมื่อนางเอกสาวแอปทักษอรร่วมเฟรมภาพกับอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์หลังทั้งสองคนเดินทางไปร่วมชมการแสดงของลูกสาวน้องปีใหม่กับการโชว์เล่นละครเวที The Musical เป็นภาพที่น่ารักมิตรภาพล้นเฟรมจริงๆและสาวน้อยน้องปีใหม่ในวัย9ขวบยิ่งโตยิ่งสวยหวานน่ารักมากๆซึ่งเฟรมภาพดังกล่าวคุณปู่ไพวงศ์เตชนรงค์ได้เป็นคนแชะภาพด้วยตัวเองพร้อมกับบอกเล่าว่าแอปทักษอรอดีตลูกสะใภ้ชวนคุณปู่กับป้าป๋าไปดูโชว์การแสดงน้องปีใหม่ที่หลังเข้าค่ายรัชดาลัยแคมป์แอปชวนปู่กับป้าไปดูปีใหม่แสดงมิวสิคอลเด็กๆแสดงน่ารักทุกคนนอกจากนี้คุณปู่ไพวงศ์ยังได้นำของขวัญกล่องใหญ่มาให้หลานสาวอีกด้วยจากภาพนี้แฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมคุณปู่ต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างน่ารักอาทิดีใจจังค่ะคุณปู่ทุกคนหัวใจดวงเดียวกันเพื่อเด็กน้อยที่น่ารักน้องปีน้องปีก็ได้เห็นทุกคนที่เขารักตั้งใจมาซัพพอร์ตเป็นมิตรภาพดีๆของครอบครัวแม้แยกย้ายแต่ก็ชวนกันมาอบอุ่นใจจริงๆค่ะปอลอได้เห็นคลิปน้องปีตอนเต้นยิ้มสวยสดใสร่าเริงอินเนอร์เลยค่ะหลานคุณปู่เติบโตและมีความสามารถทั้งเก่งทั้งน่ารักฉลาดพูดคุยชื่นใจได้เห็นภาพครอบครัวป้าป้ากับมามีน้องปีใหม่พี่ปียิ่งโตยิ่งสวยน่ารักนางเอกคนต่อไปน่ารักมากๆเลยหลานสาวของปู่พ่อสงแม่แอปภาพสวยงามมากค่ะคุณปู่ดีใจที่ได้เห็นภาพพี่แอปกับเฮียสงถ่ายรูปด้วยกันและกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันน่ารักมากๆต่างทำหน้าที่ของกันและกันชื่นชมครับดีใจที่เห็นภาพปีใหม่คุณแม่และคุณพ่อทั้งคู่คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้ความรักลูกได้ไม่ขาดหายเลยชื่นชมครับและอื่นๆมากมายหลากหลายคอมเมนต์จากแฟนคลับ